ีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายเข้าประเด็นวันนี้ผมสีแดงผมสีม่วงผมไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมต้องวันนี้ยังไงรู้ป่ะท่าทางมือน้อยอ่อนน้อยก็บอกแล้วไงเมื่อสัปดาห์สิ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็บอกกันแล้วท่านผู้ชมสัปดาห์เนี้ยชักธงรบใช่นะเราจะชักธงเพียงแต่ว่าพอเราจะชักธงรบวันนี้อาการมันออกนะฮะไอ้7องค์กรฮะ7องค์กรที่บอกว่าวันจันทร์นี้จะแถลงข่าวมันมีราคาด้วยเหรอไอ้องค์กรที่มันออกว่าเนี่ยมันมีราคาด้วยเหรอไอ้องค์กรทั้งหมดที่มันมาออกแถลงข่าวเนี่ยแหมพี่มันอย่างน้อยมันก็คือโหใหญ่เยอะๆนะมันจะเลือกไอ้คนที่มันออกมาแถลงข่าวเนี่ยสมชัยอย่างนี้นะแสสร้างอะไรเงี้ยต้องเลือกไอ้องค์กรเฮงซวยแบบเนี้ยนะที่ไม่มีใครเค้ายอมรับเนี่ยนะเค้ารับการพี่ผมไม่รับคนนึงเค้าอย่างน้อยเนี่ยกปปสก็รับใช่มั้ยปล่อยกปปสสิมีคนอยู่ 2,000 คนตอนนี้มีเฉพาะไอ้ที่กาดอยู่เนี่ยนะยังให้ราคากปปสอีกเหรอเค้าบอกอย่างงี้นะว่าไอ้ตอนเนี้ยองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่มีแนวคิดที่จะมาเป็นมาแถลงแล้วก็ให้หาคนกลางข้างละ10คนนะก็คือ10คนนี้ผมตอนแรกผมอ่านผมงง10คนใครกับใครใครขัดแย้งกับใครวะนั่นเองเพราะว่าในแถลงการเนี่ยไม่มีไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าใครขัดแย้งกับใครผมเอ๊ะใครขัดแย้งกับใครอ่านไม่เจอต้องไปฟังเลคเชอร์อีกรอบหนึ่งก็คือสมชัยอ่ะนางตุ๊กบุญไรไอเด็กสวนกุหลาบสีสวยเนี่ยเด็กสวนกุหลาบนี่นะขออนุญาตเลยนอกทางไปหน่อยครับผมถ้าคุณจบห้องศิลป์สวนกุหลาบครับผมพูดก็พูดผมมีเพื่อนเด็กถ้าคุณสอบเข้าธรรมศาสตร์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เนี่ยคุณกระจอกเพื่อนล้อตายเลยเพื่อนล้อตายเลยใช่แต่มีคนคนหนึ่งเนี่ยในสอบไม่ได้นะนุ่นคือเรียนหัดใหญ่นุ่นใช่ต้องไปเรียนที่นุ่นนะฮะมออนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาวิ่งเต้นคือออกมาดิ้นเต็มที่เลยนะครับเพื่อหวังว่าจะเอาองค์กรเนี้ยนะคือหมายถึงว่ารวบรวมมาเลยหัวขบวนขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดเอาเข้ามาวางปั๊บปรากฏว่าทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยนะอุตส่าห์ไปเชิญแล้วศาลปกครองก็แล้วอัยการสูงสุดก็แล้วปรากฏว่าเขาของแมวไม่เกี่ยวเขามีหน้าที่เอาเรื่องทั้งคู่ไม่อันนี้ผมมองอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะอัยการสูงสุดก็ตามนะฮะหรือว่าศาลปกครองก็ตามเนี่ยนะครับถ้าคุณเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมว่าคุณพังพินาศนะไอ้กลุ่มองค์กรที่มันมาอยู่เนี่ยเขาพูดตรงๆนะว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยนะไม่เป็นที่ยอมรับของโลกไม่มีรับของคนไทยเลยไม่แย่ของโลกนะฮะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนผู้ตรวจการแผ่นดินไงอย่างอมกลาผู้ตรวจการแผ่นดินคุณหญิงอะไรก็ไม่รู้หน้าเหี่ยวอยู่เนี่ยเหี่ยวกับผมอีกนะผมก็ดึงว่าผมหน้าเหี่ยวนะหรือบ่อที่เห็นเนี่ยคนไทยคนไหนเขายอมรับบ้างครับผมถามแค่นี้ก็ไม่รู้วันนี้ที่ดูนะคือมันมีรองของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไงเนี่ยนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้หลังจากหญิงเป็ดไปแล้วเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินมียังไม่รู้เลยอ้าวมีแล้วใครขึ้นแบบยังจำไม่ได้เลยนะผมไม่รู้อะไรนะนิติธรรมประกาศอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้อะนะผมไม่แน่ใจนะว่ามีศรีราชาเจริญพาณิชย์เนี่ยหรอไม่ใช่ไอ้ศรีราชานั่นพูดตัวการมันดีอ๋อสตง.สตง.นี่พูดถึงสตง.ผมไม่รู้อ่ะยังไม่มีเลยนะถึงวันนี้นะยิงเป็ดไปแล้วจะลงสว.อยู่แล้วเนี่ยนะทุกวันนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าสตง.เนี่ยสำนักงานตัวการมันดีมีตั้งขึ้นมายังผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวเนี้ยอันนี้ก็ตัวนึงละเพราะหลายปีแล้วเนี่ยนะครับและที่สำคัญท่านผู้ชมฮะมีอินไซต์มาเรื่องหนึ่งก็คือความพยายามในการที่จะสร้างไอ้องค์กรกรรมลอนะฮะซึ่งเป็นองค์กรที่จำแรงมาจากกรณีที่ท่านผู้ชมจำได้นะในช่วงก่อนปี49ก่อนการเลือกตั้งคือระหว่างที่รอการเลือกตั้ง2เมษายนนะที่จะโมฆะนั่นแหละก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ครับผมนะฮะให้บรรดาการทั้งหลายนี่เข้าไปแล้วก็มีพระราชดำรัสว่าให้ไปจัดการแก้ปัญหาทุกอย่างให้คลี่คลายนะครับซึ่งเป็นที่มาของคำว่าตุลาการพิวัตรนะครับก็
บรรดาตุลาการทั้งหลายเนี่ยก็จัดการนะครับคิดว่าแก้ปัญหาถูกต้องแล้วก็คือจับเอาการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะไปเพราะว่าโทษฐานหันก้นออกเข้าหาแดดนะครับแล้วเสร็จแล้วเอาก็ไม่อยู่สุดท้ายก็ไปจบลงที่รัฐประหาร19กันยาครับมาคราวนี้คือการจำลองแบบตรงนั้นนะฮะจำลองแบบก็คือไปลอกแบบตรงนั้นมาโดยคิดว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยยิ่งใหญ่ซื่อเกินแต่ขอโทษครับคุณไปหลอกลวงอัยการเนี่ยให้มาร่วมกรรมนีเนี่ยไม่ได้จะไปคว้าเอาอดีตนะได้ข่าวว่าจะไปเอาอดีตอัยการมาจะไปคว้าอดีตอัยการแล้วมานั่งโต้หลอกชาวบ้านเขาว่าไม่ผมแนะนำให้คนนึงถาวรเสนียมถาวรอดีตอัยการเก่าถ้าคุณต้องการเนี่ยนะองค์กรของคุณนะคุณชัยคุณไปเชิญถาวรเสนียมได้เขาอัยการเก่านะใช่เอามาเลยนะครับจะได้บอกว่าคุณอัยการหนึ่งคนครับนะแต่ที่สำคัญนะฮะคนที่สนใจการเมืองติดตามการเมืองมาตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็เข้าใจนะฮะถ้าเข้าใจว่าความขัดแย้งมันอยู่ตรงไหนครับเขาดูออกหมดฮะครับสาเหตุหลักเนี่ยนะก็คือว่าหลักการทำศึกสงครามครับใครขอเจรจาก่อนคนนั้นแพ้นั่นหมายถึงว่าสถานการณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งป้อแป้แล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ของครั้งเนี้ยมันมีเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองเนี่ยทับอีกชั้นหนึ่งครับผมพยายามไปยกไอ้กปปส.คน 2,000 คนนะแล้วทำไมจะเป็นจนใต้ด้วยจนใต้นะทหารก็ไม่เอาแล้วถูกเรียกกลับกรมกองมาแล้วพยายามยกขึ้นมาเพื่อให้เป็นคู่ขัดแย้งกับตัวรัฐบาลรักษาการถึงแม้จะรักษาการนะแต่ว่าขอโทษครับสิ่งที่กปปส.ทำมันคืออะไรต้องการทำให้รัฐบาลเป็นเฟลสเตจใช่ไหมใช่แล้วมันทำได้ไหมนั่นแหละดิแต่ว่าตอนนี้เป็นเฟลม็อบแล้วนะเฟลม็อบตอนนี้ม็อบไปเฟลม็อบเรียบร้อยแล้วเฟลอยู่สองอย่างเฟลม็อบนะฮะกับเฟลคอร์ดใช่เฟลคอร์ดที่เฟลครับตอนนี้มันเป็นลักษณะตรงนี้พยายามจะไปยกตรงนั้นให้มาชนกันเอาแค่ประเด็นแรกเนี่ยจบเอาสุเทพเป็นแค่เลขากปปส.ใช่มาเจอกับนายกรัฐมนตรีเอาสองคนมาประกบกันคอการเมืองที่อยู่รอบเนี่ยนะก็บอกมันคนละชั้นคนละระดับนะเฮฟวี่เวทกับไลท์เวทมาชกกันไม่ได้ว่าเผลอๆจะเป็นสตรอว์เวทด้วยนะวันนี้เพราะว่าคุณภาพของกปปส.นี่เป็นแค่สตรอว์เวทใช่ครับทำไมไม่เป็นเลือกเอาประธานกปปส.มาใช่นั่นแหละครับที่จะเป็นคู่มวยที่ถูกค่ายแน่จริงนะฮะหยิบเอาประธานกปปส.ขึ้นมาเจรจาเลยเจรจาเลยไปหามาเลยถ้าตัวประธานกปปส.อยากจะได้คนไปเลือกมารัฐบาลจะเลือกคนอีก10คนแล้วมาชนกันทีถ้าซ้ำกันไอ้นั่นก็คือ1ละครับนะครับนั่นคือ1ละที่เอานี่มานั่งเป็นตุ๊กตาครับผมแต่ถ้าเอาสุเทพมาเนี่ยไม่ใช่แต่คราวนี้ถ้าเกิดมองดูโดยรวมท่านผู้ชมถ้าเรามองดูว่าความขัดแย้งจริงๆมันคือความขัดแย้งของระบอบประชาธิปไตยกับอนุรักษนิยมถูกต้องครับความขัดแย้งจริงๆของขึ้นขณะนี้เนี่ยนะผมว่าจริงๆความต้องการของไอ้กลุ่มซึ่งนายสมชัยมาเคลื่อนไหวเนี่ยคือต้องการอย่างเดียวนะคือต้องการที่จะให้นายสุเทพเนี่ยมีราคาเพิ่มขึ้นก็เท่านั้นก็ราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปมันคิดอย่างนี้ไงคิดว่ารัฐบาลนี่โง่เขาคิดเป็นทารกใช่พยายามขุดหลุมพรางนะท่านผู้ชมพยายามขุดหลุมพรางโอ้โหรัฐบาลต้องเดินมาตกตรงนี้แน่พยายามออกสื่อหลักนะว่าใครไม่ยอมรับเงื่อนไขตรงนี้จะไปสนอะไรมั้ยนะก็จะเสียเกมทางการเมืองจะไม่ได้รับการยอมรับแซมไม่ต้องการความยุติความรุนแรงไม่ต้องการยุติความเดือดร้อนของประเทศถ้าใครไม่ยอมรับนี่คือสิ่งที่เขาพยายามประโคมข่าวเพื่ออะไรเพื่อไปกดดันรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่าเฮ้ยคุณต้องยอมเจรจานะครับผมมันซ้อมกันอยู่ครับท่านผู้ชมครับนะพอลักษณะการซ้อมอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแล้วเรารู้ทันรู้เกมน่าจะเล่นเกมบ้างครับแล้วขอเล่นเกมสักนิดนึงก็ยังดีนะนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพวกเขาเนี่ยหมดตาเดินแล้วเพราะอะไรฮะป้าเปรมอุตส่าห์ไปชี้ประยุทธ์ก็ควรมาอ่านตรงนี้นะวันนี้ประยุทธ์ออกมาแทนที่จะครับไม่ทะเลาะกับตู่ก่อนตู่ทหารทะเลาะกับตู่นปช.ก่อนนะพอเสร็จแล้วค่อยมาพูดถึงถ้ามีเวลาก็จะไปเขาต้องมีเวลานะต้องมีถ้ามีเวลาก็จะไปดูแล้วก็จะไปตรวจงานเพราะว่ามีงานยังไม่เสร็จจะไปตรวจงานป๋าครับผมไม่ได้เสี้ยมนะ
ครับผมตบหัวประยุทธ์มันเลยไม่ได้ให้ราคาป๋าเลยทั้งๆวันเนี้ยวันเนี้ยก็ไปงานศพนะในพลท่านหนึ่งอ่ะพลเอกท่านหนึ่งอ่ะเสียชีวิตป๋าเป็นไปเลยโดนเกาะแขนค่อยไปไม่ได้คุยเรื่องป้ายหรอกคุยเรื่องใต้เพราะว่าประยุทธ์จะลงใต้นะฮะแสดงว่าอะไรฮะไม่มีราคาแล้วหมดแล้วเขามีการจำลองว่าศึกตั้งแต่ชะอวดโมเดลจนมาถึงองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยเป็นสงครามก้าวทัพใช่ใช่ไหมฮะเขามีการพูดกันนะท่านผู้ชมฮะว่าการที่รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยถูกกระหน่ำจนถึงต้องยุบสภาเนี่ยเกิดจากสภาวะของสงครามก้าวทัพทัพที่8ก็คือทัพขององค์กรอิสระตรงนี้แหละนะครับพอเสร็จองค์กรอิสระที่กำลังทำงานตรงนี้นะฮะแทนที่วันนี้จะคงบอกว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยจะเป็นคนกลางตั้งใจเป็นคนกลางแล้วแต่เขินหรือมั่นใจว่าบารมีไม่พอก็บอกแล้วเอาตัวประธานมาก็ไม่เชื่อนะฮะพอบารมีไม่พอเนี่ยก็เลยไปเสนอรถแมพว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หาคนมา10คนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณแข็งแรงพอวันนี้คุณต้องฟันธงแล้วว่าฉันจะเอานายกคนกลางคือพรากรสุวรรณรัตน์เอามาเลยแต่พอมาบอกให้มีเวลา7วัน7วันนี่คือยื้อเกมนะนี่คือยื้อเกมนะท่านผู้ชมฮะแล้วขอโทษทีถ้าสมมติอ่ะโอเคเสนอมารัฐบาลยิ่งรักขอเสนอคนเดียวบันคีมูลเซเยสไหมคือผมอยากจะบอกจะเสนอความเห็นเพิ่มเติมครับผมฮะข้อเสนอของพวกคุณครับใช้กฎหมายอันไหนเป็นเครื่องรองรับนะฮะอันนี้คือประเด็นนะครับเพราะจริงๆแล้วคุณเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตั้งเรื่องนี้แล้วมาพูดคุยกันไม่มีอะไรรองรับทั้งสิ้นแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นคือจะทำอะไรประเภทนี้ครับมันจะต้องมีหลักมีการมีเกณฑ์ครับคุณไม่มีหลักมีเกณฑ์นะครับที่นี้เนี่ยนะคือคุณคิดทำอะไรก็พูดมาแล้วผมถามจริงๆเลยคุณพูดออกมาแล้วเนี่ยมีคนเขาเชื่อคุณหรือเปล่าคุณมีราคากันหรือเปล่าองค์กรทั้งหมดเนี่ยที่มาออกโจตัวนี้ไม่มีใครเขาเอาคุณนะเพราะเขารู้ว่าพวกคุณเป็นตัวแทนกปปส นะฮะ คุณมาเล่นอยู่ข้างหน้าแทนกปปสนั้นหรือคุณรับงานกปปสมาเพื่อมาหาเรื่องนี้นะผมมองแบบนี้นะคือมันไม่ใช่ว่าพวกคุณเนี่ยจะมาอ้างคุณเป็นคนกลางเปล่าพวกคุณไม่ได้คนกลางเรายืนยันนะนายสมชัยนี่ไม่ใช่คนกลางแน่นอนเพราะเราเคยเห็นนายสมชัยไปออกเข้ามาประกอบกปปส.ครับอันนี้ยืนยันคุณไม่เป็นคนกลางคุณไม่มีสิทธิ์จะมายุ่งกับเรื่องนี้ขอทานโทษนะทำงานคุณดีกว่าพูดตรงๆนะฮะเขาไม่ควรที่จะเสือกมันไม่ใช่อย่างนี้ทำเรื่องคือทำตรงๆเรื่องเพื่อมันเสือกอ่ะมันเรื่องอะไรของพวกคุณน่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเสือกอย่างเดียวครับอินไซต์ที่เกิดในวันนี้นะฮะมาจากต้นคิด2คนครับใช่คนคิดคนนึงนะฮะมันไปสุมหัวไปนั่งคุยกันจุกจิกอะไรก็มันรู้จะมีอะไรซัมติงรองอะไรผมไม่ทราบนะฮะจะไอ้ผอมๆอยู่2คนอ่ะคนนึงชื่อจรันครับแต่นามสกุลอะไรก็ไม่รู้เห็นในเว็บไซต์ก็เรียกจรันจันอะไรก็ไม่รู้ละนะฮะกับอีกคนคือสมชายเนี่ยฮะไอ้ที่แบบขยันแต่เรื่องโง่ๆไอ้เรื่องโง่ๆขยันนักเนี่ยใช่ๆนะตามโอ้โหจะใส่มาเลยใน Facebook บอกว่าจะมีไทม์ไลน์เป็นอย่างนี้อย่างงี้วันที่19จะทําเกิดนั่นคือมีสิทธิ์อะไรมั่นใจว่าจะเกิดการโมฆะนะฮะเดี๋ยวตรงนี้มาว่าโมก็โมนะครับไม่สนใจหรอกเดี๋ยวมาว่ากันนะไอ้เรื่องโมฆะเนี่ยเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวมาเดี๋ยวว่าเอาไว้ช็อตที่2อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนละกันนะครับเอาเรื่องของป๋าเปรมกับเรื่องขององค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยนะฮะครับผมถ้าเอาสองเรื่องมาผสมกันเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าความอ่อนล้าของขบวนการอมาตย์ซึ่งบอกว่าเป็นทัพที่8หมายถึงก็เข้ามาตีครั้งที่8เพื่อคาดว่าถ้าตีครั้งหน้าเนี่ยจะชนะเซนเบเซดิคาดแต่บอกว่าทัพพระเจ้าประดุงเนี่ยพอเห็นที่8แพ้แล้วกองทัพนับแสนโยธาทัพมาแล้วพอเห็นไอ้ขนาดคุณนางแบบขุนศึกแบบโอ้โหทหารแก้วกล้าเนี่ยยังพ่ายหมดรูปเนี่ยพระเจ้าประดุงถอนทัพกลับเลยครับถอนทัพกลับเลยนะฮะขอไปตั้งหลักใหม่ท่านไปดูสงครามก้าวทัพท่านก็เห็นนะทัพที่8นี่ก็ใกล้จะแตกเหมือนกันคือรัฐบาลก็ใกล้จะแตกเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
้าเรามองการเมืองจริงๆเนี่ยนะมองเป็นระบบเนี่ยว่าเป็นการต่อสู้ของสองระบบท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่พวกเขาประเมินทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งเขาคาดว่ารัฐบาลตอนนี้แป้เต็มที่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดรัฐบาลล้มทุกอย่างเขาจะครอบคุมได้แต่จริงๆไม่ใช่เพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นเรื่องของระบอบตราบใดที่เรายังคิดอย่างนี้อยู่นะถือเป็นโชคดีของฝ่ายประชาธิปไตยเห็นด้วยโชคดีของฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะถ้าเขายังคิดอย่างนี้อยู่คิดว่าเขารบกับรัฐบาลอย่างเดียวชนะยิ่งลักษณ์ได้เขาได้ทั้งหมดก็คุณก็คิดอย่างนี้มาสมัยก่อนว่ารบกับใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงอ่ะยังไม่เสร็จอีกก็ไม่รู้ล่ะเขายังคิดอยู่ในรูปแบบเดิมนะฮะถ้ายังเป็นอย่างนี้ปล่อยเขาคิดไปแต่ที่แน่ๆนะครับสิ่งที่เขาจะชนะเนี่ยไม่มีโอกาสชนะนี่น้อยมากเป็นไปไม่ได้เลยนะครับและสาเหตุหลักๆเนี่ยฮะที่เขาจำเป็นจะต้องใช้องค์กรอิสระเข้ามาทั้งหมดก็เนื่องจากว่าทหารไม่เดินเกมตามเป้าหมายที่ต้องการและท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าทหารถึงไม่ทำตามคำสั่งของมือที่มองไม่เห็นก็อย่างที่ชมฮะอันดับแรกคือถ้าเกิดทำไปแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ช้าเป็นตายไปทำไงนะฮะอันนี้คือข้อแรกนะมาอินไซต์อีกเรื่องหนึ่งข้อที่สองซึ่งผมก็เพิ่งทราบนะฮะท่านผู้ชมครับหลังจากปี2153เกิดเหตุการณ์เข็นฆ่าประชาชนกลางท้องกลางเทศเนี่ยนะแต่ว่ากองทัพนี่ยังมีการเกณฑ์ทหารตลอดเวลาครับท่านผู้ชมเชื่อไหม 150,000 คนสำหรับทหารเกณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่ปี53เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะเป็นพี่น้องเป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาครับที่รับทราบซึมซับไอ้เรื่องการเข็นฆ่าประชาชนกลางเมืองหลวงทราบแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้นะเขารู้เขาพยายามใช้แรงกดดันกดเข้าไปจากผ่านจากการฝึกนะฮะแต่ไม่สำเร็จสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดนี่เขาไม่ได้กลัวเรื่องเขากลัวว่าถ้าเกิดส่งออกไปรบอีกครั้งนึงกับประชาชนอีกครั้งเนี่ยปืนที่อยู่ในทหารของลูกหลานชาวบ้านเนี่ยจะหันกลับไปหาพวกเขาครับใช่สองแสนกว่านายนะฮะเป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาซึ่งรู้เรื่องที่พ่อแม่เขาเสี่ยงชีวิตไปนั่นแหละตรงนี้ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่ผมมาได้ยินโอ้เรื่องใหญ่นะพี่ครับถูกต้องครับนะครับเรื่องทหารที่เป็นทหารเกณฑ์เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับในการที่ทำให้กองทัพเนี่ยไม่เป็นเอกภาพเกิดความหวาดวิตกว่ามันจะเป็นไปอย่างที่เขาได้รับหรือเปล่าไอ้ที่จะไปเอาไปหมกเอาไว้แล้วก็ทำ IO ใส่เทปใส่กอกหูว่าไอ้นี่จะทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เลยครับนะครับทำไม่ได้แล้วเขารับรู้มาก่อนที่จะเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์นะฮะไม่สามารถที่จะล้างสมองได้จะไปใช้ทหารที่ประจำการไม่พอนะครับแล้วอย่าไปว่าเฉพาะทหารเกณฑ์เลยครับตรงนะฮะข้อมูลที่เรามีเนี่ยครับแม้แต่ระดับนายพันนายพลนะฮะไม่เห็นด้วยกับการกระทำแบบนั้นเยอะแยะไปหมดใช่ครับนะฮะแล้วคุณมั่นใจเหรอว่าคุณจะสั่งใครได้อย่าง 100% หรือเปล่าครับทหารมีหลายกลุ่มนะฮะมีหลายรุ่นนะฮะเขาไม่ได้เป็นพวกคุณทุกรุ่นเอาดูจากตรงนี้ก็ได้พี่ใช่ดูจากการจากโผโยกย้ายเนี่ยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สรุปจบละว่าตำแหน่งสำคัญก็คือของวริษนะฮะกับอภิรัตน์ใช่ไหมฮะที่เราจับตามองอยู่เนี่ยว่าอภิรัตน์เนี่ยได้มาเป็นผบ.พลหนึ่งรักษาพระองค์นะฮะแต่ตำแหน่งที่เขาอยากได้จริงๆจังๆมันไม่ใช่ตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าไม่ได้วริษนะฮะวริษโรจนภักดีอ่ะนะฮะต้องอยู่เลยเหตุไปอยู่ภาคใต้ภาคสี่นี่แสดงอะไรครับแสดงว่าบารมีของสี่เสาไม่มีแล้วครับไม่มีใครเชื่อถือแล้วขนาดพูดตรงๆนะฮะวทบเองก็เป็นบุรพาพยัคฆ์เก่าก็ยังดันไม่ได้เลยเอางี้ก่อนละกันใช่ฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะรับรู้เพราะจริงๆแล้วเนี่ย
ในหลักการทั่วไปเนี่ยทหารรุ่นหลังๆเนี่ยนะครับไอ้ประเภทที่ว่าจะเป็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้น้อยลงไปเยอะใช่นะฮะรุ่นต่างๆเขาก็มองว่าเฮ้ยอันนี้มันกองทัพเสียหายสิ่งที่ทำมาคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการให้เสียหายครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะแต่ก็ไม่มาไม่น้อยนะครับผมบอกให้รู้แค่นี้ครับที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่มันไม่ถูกต้องแบบก็อย่างน้อยอยู่เยอะแยะอย่างน้อยอย่างน้อยนี่ก็ทำให้เห็นเขาเรียกบารมีของอำนาจเก่าครับที่กดทับทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลไงว่าทำไมขบวนการของอนุรยมสามานที่ผมตั้งชื่อให้เนี่ยมันถึงเดินไปไม่สุดสักทีเดินไปก็หยุดเดินไปก็ต้องหยุดเดินไปต้องหยุดมันมีอยู่สองจุดนะที่ต้องหยุดนอกจากความบกพร่องภายในเขานะความบกพร่องหมายถึงว่าประการด่านสำคัญภายนอกเขาเนี่ยมีสองตัวหนึ่งการตื่นตัวของประชาชนคนเสื้อแดงครับตรงนี้ถือว่าสำคัญมากสำคัญมากครับนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะท่านผู้ชมฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้มวลชนคนรักประชาธิปไตยตอนนี้ไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรก็แล้วแต่ละแต่ถ้ามีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยรักความยุติธรรมถือว่าเป็นแนวร่วมซึ่งกันและกันครับมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงมากซึ่งมันเป็นวินัยตัวหนึ่งแหละครับซึ่งทางกองทัพทางกลุ่มอนุรักษ์นิยมไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเจอมวลชนที่ประเภทแบบสั่งคือแบบว่าถึงเวลาจังหวะเดินหน้าเขาเดินบอกจังหวะบอกคุณจะถอยนะให้รอก็เขาก็รอจะถอยก็ถอยคือถอยนี่ไม่ได้ถอยมาเฉยๆถอยหนีนะถอยมาตั้งหลักถอยถอยแล้วตั้งแล้วเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวยังนะฮะเตรียมตัวเตรียมตัวสู้ต่อฮะซึ่งตรงนี้นี่เขาบอกไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนอย่างเงี้ยคุณเกษตรดูม็อบกปปสเนี่ยเทียบกับนปชคนละเรื่องก็เห็นแล้วครับใช่ม็อบกปปสครั้งแรกเนี่ยนะฮะคือฮากันออกมานะฮะเป็นลักษณะของแฟชั่นเยอะแยะนะฮะเด็กสาวๆในนี้นะออกไปกันดีกันนะได้ถ่ายส่ง Instagram ใช่ผมถามจริงครับวันนี้มีใครกล้าเข้าไปสวนลุมมั้งเพราะมีข่าวนะครับอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คใน Facebook ว่าพยาบาลจุฬาคนนึงโดนลากไปข่มขืนใช่นะฮะคือมันเป็นจุดที่อโคจรเลยหายไปทั่วหมดเลยนะใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นแหล่งรวมโจรทั้งนั้นซึ่งผมก็แสดงยินดีคนพี่น้องภาคใต้นะครับครับตอนนี้ท่านจะมีความสุขและอยู่อย่างสบายเพราะพวกโจรภาคใต้มาอยู่ที่สวนลุมหมดแล้วครับก็มาเช้าระดมมาแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีผลงานนะระเบิดแสวงเครื่องระเบิดแสวงเครื่องนะ15 กิโลใส่ในถังเหล็กเบลเลอร์เลยนะครับคุณรู้หรือเปล่า15 กิโลของปุ๋ยยูเรียนะท่านระเบิดขึ้นมาดีไม่ดีเนี่ยตึกสารเนี่ยนะฮะอาจจะเจออะไรเข้าไปนะผมพูดเนี่ยรั้วเลอะเนื้อพังหมดนะใช่ทีนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วครับตำรวจเขาก็ชัดเจนแล้วว่าอันนี้เป็นฝีมือของพวกปากใต้โจรใต้ใช่นะเป็นมืออาชีพด้วยเขาบอกคืออันนี้มันข่มขู่ชัดๆอ่ะข่มขู่ใครข่มขู่ศาลปกครองกับอัยการสูงสุดคือตบศาลอาญาข่มขู่ศาลอาญาเพราะอะไรฮะเพราะว่า53กบฏนะฮะตรงนี้นะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เขาจะต้องจับตากันดูท่านผู้ชมครับพอดีเราเข้ารายการช้าไปนิดนึงแต่นี่ถึงเวลาแล้วขอพักเบรกเดี๋ยวเบรกที่2มาเล่ากันต่อพักสักครู่ครับช่วงที่2ของเข้าประเด็นนะครับช่วงนี้ขอไปเร็วๆนิดนึงนะฮะขอขอบคุณผู้การอย่างสุปรียาและก็เทพมรที่ให้การสนับสนุนรายการด้วยดีเสมอมาสุปรียาสำหรับที่ต้องการจะดูแลร่างกายตัวเองนะครับปรับสมดุลในร่างกายต้องการให้ความสาวขาวสวยใสกระชับภายในกระชับภายนอกความเป็นสาวกลับคืนมานะครับอย่างเรียกว่าสวยอย่างสมบูรณ์ประกันต้องนะครับเทพมรก็เช่นกันนะฮะถ้าปล่อยให้สุภาพถ้าปล่อยสุภาพตีเนี่ยสวยวันสวยคืนโดยปล่อยตัวเองเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันก็ไม่เหมาะสมซึ่งกันเนี่ยก็ไม่ใช่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่กันอย่างหยินกับหยางมันต้องไปด้วยกันมันต้องสมดุลนะฮะก็ผู้ชายก็ต้องคืนความสมบูรณ์กับร่างกายเทพอมรนะครับทำให้ถ้าเทพอมรเนี่ยกินเข้าไปบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยนะก็จะคืนก็จะทำให้สมดุลของร่างกายสมดุลในร่างกายชีวิตนะครับจะดีขึ้นกินข้าวได้ข้าวได้เข้าห้องน้ำได้นอนหลับสบายนะฮะทุกอย่างร่างกายมันก็เข้มแข็งนะจิตใจมันก็จิตใจมันก็ดีคือenjoy life นะมันก็ทำให้การบ้านการช่องก็ทำกันบ้างใช่ครับ
สนใจนะครับก็โทรไปคุยกับคุณสุปริยาตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับที่0819192 0811738288นะครับขอขอบคุณแม่มะนาวนะครับที่นำฟรานเชสเต้มาแนะนำให้กับท่านผู้ชมซึ่งซื้อไปใช้หลายแล้วนะครับแฮปปี้หมดเลยครับนะฮะชีวิตทางเส้นผมดีขึ้นเยอะเลยคืออย่างน้อยนี่ได้เห็นถ้าเกิดศีรษะร้าเนี่ยได้เห็นขนอุยๆขึ้นมามันก็มีเรียกว่าแฮปปี้แล้วจิตใจเนี่ยมันก็เริ่มมีความหวังว่าเออกลับมาหล่อได้อีกครั้งนึงใช่มั้ยหลังจากที่เด็กๆนี่เคยผมยาววัยรุ่นปล่อยผมยาวสลวยเป็นฮิปปี้นะฮะพอมาถึงวัยปลายเนี่ยปัจฉิมวัยเนี่ยอุ๊ยทำไมมันเหลืออยู่แค่นี้หายไปเรื่อยตามกาลนะครับนะเชสเต้ใช้ดีจริงๆครับแม่มะนาวยืนยันแล้วก็ผมก็ยืนยันด้วยเช่นกันใช้ดีตั้งแต่ขวดแรกแต่ถ้าต้องการซื้อเชสเต้แล้วก็สำนึกในการเข้าประเด็นต้องซื้อที่แม่มะนาวเท่านั้นครับหมายเลขโทรศัพท์คือ0817247097นะครับโทรไปหาแม่มะนาวนะครับแล้วก็สนับสนุนรายการเข้าประเด็นของเรานะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ The Red Tour Red Tour นะ The Red Tour ทัวร์ของคนเสื้อแดงเที่ยวนี้วันที่2ถึงวันที่5พฤษภาคมเนี่ยไปบาหลีพาไปบาหลีครับนะครับบาหลีนี่ดินแดนแห่งสุขสวรรค์สวยครับสวยที่นั่นนะฮะแล้วก็มันอยู่ทางใต้ใช่ไหมอยู่ทางอินโดนีเซียอยู่ในอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ทะเลนี่เขาบอกทะเลสวยมากทะเลสาบก็สวยคือไปผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์มันน่าจะคลายตัวนะคือทัพที่9ไม่ยอมตีแล้วนะเพราะทัพที่9ไม่ยอมตีแล้วก็มีเวลาว่างพอที่จะไปเที่ยวกันดีกว่าหากินบ้างแหละหมายถึงว่าทำมาหากินพอหากินได้มันก็มีเงินส่วนนึงแหละที่เอาไปบำรุงรูบำเอบำเรอความสุขกับให้กับตัวใจก็ดีขึ้นได้ท่องเที่ยวได้เห็นสิ่งสวยงามนะครับก็ไปด้วยกันครับผมก็ติดต่อไปที่0802688040นะครับ0816159098แล้วก็0929432408ครับนะฮะคราวนี้ก็มาครับผมคนเสื้อแดงลองโทรไปคุยนะครับคราวนี้ก็มาไลฟ์สตอร์เครื่องกรองน้ำนะครับซึ่งมีท่านผู้ชมเนี่ยซื้อไปแล้วส่งไปแล้วบอกว่ามันหยดมาทีละติ้ง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 เนี่ยนะฮะมันช้ามันก็ช้าครับเพราะว่าใช้แรงดูดดึงโรคแต่ว่าผมมาปรับปรุงมอดิฟายขอทีมงานเอาภาพที่ผมมอดิฟายเอามาใช้กับก๊อกน้ำโดยตรงไงเพราะว่าผมคนเมืองเนี่ยอันนี้บ้านเก่าๆโทรมๆเลยเครื่องเก่าๆนี่20ปีแล้วนะผมมาต่อที่ก๊อกเลยนะฮะอยากจะใช้ยังไงกดได้เลยนะดื่มได้เลยเนี่ยต่อตรงไหนก็ได้หาอะแดปเตอร์ตัวที่ต่อกับก๊อกได้มาตัวนึงนะใส่ใช้ได้ทันทีนะครับไอ้อย่างอยู่ตัวเนี้ยมันก็ทำให้แค่คือมันไม่ได้กรองน้ำแต่ว่ามันเครื่องกรองน้ำหยาบเนี่ยนะฮะกับกรองกลิ่นคลอรีนเนี่ยตัวนี้มันจะกรองคลอรีนไม่ได้แต่ตัวในบ้านเมื่อสักครู่เนี้ยมันจะกรองคลอรีนได้เพราะมีคาร์บอนกับตัวซิลิคอนแต่ตัวนี้มันไม่สามารถกรองกลิ่นได้นะครับเพราะว่ากลิ่นก็คือคลอรีนเนี่ยมันจะละลายอยู่ในน้ำนะฮะแต่ว่าไม่มีอันตรายต่อร่างกายหรอกครับตัวนี้ถ้าต่อยลักษณะนี้เสร็จปั๊บเนี่ยน้ำจะไหลแรงเท่ากับแรงดันของน้ำต้นแถวเข้ามานะครับก็ถ้าสนใจนะครับ0836098229 0836098229นะครับโทรไปสั่งกันได้นะครับครับแล้วตอนนี้หน้าแน่นอนตอนนี้ยุงเยอะนะฮะยุงเยอะนี่ก็ผมขอแนะนำมุ้งกำจัดยุงเพอร์มาเนนต์นะครับมีอยู่2ขนาดนะครับ2แบบก็คือแบบแขวนกับแบบกางธรรมดาดูหนัง4จอนะฮะมุ้งชนิดนี้จะเป็นการปั่นเส้นใยพิเศษนะครับเป็นฝ้ายผสมด้วยโพลีเอสเตอร์ซึ่งตัวโพลีเอสเตอร์นี่จะผสมสารเคมีเอาไว้อยู่ตรงแกนกลางจะคลายตัวมาเนี่ยอายุของมุ้งนี่ใช้ได้ถึง3ปีนะครับแม้กระทั่งสมมติว่ามีรูนะฮะมีรูเนี่ยยุงผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่ายุงเข้าไปเป็ดโดนมุ้งเนี่ยมันก็จะแขนขาหักปีกข้างล่างเลยปีกอาจจะขาดได้ในทำนองนี้นะ คือยุงเนี่ยถ้ามันเสียสมดุลเนี่ยมันไปไม่เป็นละไปไม่ได้ครับนะครับก็ที่เดียวกันครับ0836098229ครับโทรกันไปนะครับนะแล้วก็มันก็มียากำจัดยุงนะยาฉีดยุงของไอ้ซุปเปอร์ชิลนะครับนะก็ต้องก็ลองโทรคุยเขาดูแล้วกันนะคราวนี้ก็มาถึงของมานาสเตนะครับมานาสเตเป็นเครื่องสำอางของคนเสื้อแดงนะที่ใส่ล่ำเร่งขาวเป็นความรู้ความสามารถนะฮะฟ้าหน้าเด้งนะล้างหน้าเสริมได้ทั้งหมด3แอคนี่โฟมล้างหน้านะครับไอ้นี่คือป้องกันสิวฟ้านะฮะเขาหน้าขาวได้แล้วแก้สิวได้นะครับสนใจนะครับ0852169118โทรกัน0852169118ครับผมนะครับแล้วคราวนี้ก็มาถึงคุกกี้ตัวสุดท้ายแล้วคุกกี้ลิชี่นะครับมีดีที่อร่อยนะครับนะครับลิชี่นี่ต้องการ
แหล่งจัดจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายครับแล้วก็ติดต่อโทรติดต่อไปครับว่าเออมาวางที่ร้านวางที่นี่ก็ได้ก็ได้ทั้งกำไรนะฮะได้ทั้งคุณภาพด้วยเพราะว่าทานแล้วเนี่ยนะครับเรารู้เลยว่าเออจะเป็นจริงอร่อยจริงฮะอันนี้อร่อยจริงและที่สำคัญก็คือช่วยเหลือคนเสื้อแดงด้วยกันนะครับเป็นโฮมเมดคุกกี้นะครับเป็นฝีมือทำด้วยมือนะครับฝีมือแล้วก็มีสูตรของตัวเองนะฮะอร่อยมากทีเดียวสดฮะสนใจนะครับลองโทรไปคุยนะครับ0818104118นะครับกับ0818063484ครับผมโทรไปได้เลยครับนะฮะคราวนี้ก็กลับมาครับนะครับมาที่เข้าประเด็นต่อเมื่อกี้นี้ยังติดค้างกันอยู่เรื่องของโครงสร้างของเขาครับปัญหาของฝ่ายอนุรักษนิยมครับนะคือตอนนี้มันมีหลักของการทำสงครามเขามีภาษิตของการทำสงครามไม่ใช่พี่ย่านายกับเล่ห์เหลี่ยมในการทำศึกนะถ้าเราจะเข้าสู่สงครามเนี่ยนะเข้าทำศึกเนี่ยมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรเนี่ยอย่าไปหน่ายมันครับเราจะต้องตื่นตัวแล้วก็รับรู้รู้เขารู้เราครับรบเท่าไหร่ก็ชนะเท่านั้นนะซึ่งตรงเนี้ยครับฝ่ายเขาเนี่ยเขาประเมินประชาชนเนี่ยอยู่นอกวงครับเขาจะจับเป็นลักษณะเป็นแพทเทิร์นครับเป็นลักษณะว่านี่คือตัวรัฐบาลถ้ากินรัฐบาลได้ทุกอย่างจะจบหมดครับเขาลืมไปตั้งแต่ทักษิณก็ไม่จบปี53ก็ไม่จบไม่จบครับนะฮะแล้วพอมาคราวนี้นะฮะบอกแล้วมันมีอยู่2คนแสดงมีอยู่2เรื่องที่ยอมไม่ได้ครับ1วันที่19นี้ถ้าคุณบอกให้เป็นโมฆะโดยขบวนครับครับเรื่องที่2ถ้าท่านยิ่งรักถูกตัดสินครับยุติทางการเมือง5ปีอะไรก็แล้วแต่คุณโดนครับเป็นเรื่องครับเราตอบแค่นี้แหละเป็นเรื่องนะฮะนี่คือเจ้าเข้าอ่ะพวกคุณงานเข้าเนี่ยคือง่ายคือมันเป็นการต่อสู้ครับที่เรียกว่าถึงจุดสุดๆแล้วจุดสูงสุดของเขาแล้วฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าประชาชนไม่ได้กลัวอะไรอีกแล้วใช่ครับเขาเจออะไรที่มันหนักหน่วงมาเยอะแล้วนะครับเอาง่ายๆเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อกี้เรายังพูดอยู่คุณรู้หรือเปล่าเนี่ยวันนั้นเราคุยกันเนี่ยไอ้พรบ2ล้านล้านเนี่ยพวกเขาเนี่ยกระดีกระดาโอ้โหชนะแล้วชนะแล้วตัดขาดได้นะเดี๋ยวผมมีอินไซต์ตรงนี้อยู่เดี๋ยวพี่ว่ามาตรงนี้มันยังไงผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือปรากฏว่าพวกอำมาตย์เนี่ยมีศัตรูเพิ่มขึ้นเยอะเลยโอ้โหมันไม่ใช่ศัตรูท่านนะฮะจะทำให้ระบอบนี้มันพังเร็วขึ้นด้วยผมบอกให้นะฮะไม่ใช่ศัตรูเฉพาะภายในประเทศนะฮะใช่ภูมิภาคครับภูมิภาคแล้วก็มหาอำนาจของโลกด้วยครับผมก็ไม่เข้าใจอ่ะคนที่สั่งการมาหรือว่าวางยุทธศาสตร์นี้มาครับผมว่าพวกเขาเนี่ยเป็นอมาตย์เท่าทั้งหลายนะครับเลื่อนเลื่อนเนี่ยมันอาจจะมองเขาเรียกมองสั้นๆอ่ะมองเลื่อนเลื่อนจมูกนะฮะอุ้ยกระดิกระดาชนะแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าการที่สองล้านล้านล้มเนี่ยนะครับคนที่เสียหายที่สุดเนี่ยคือระบอบของคุณตั้งระบอบเพราะว่าคุณได้สร้างศัตรูเพิ่มขึ้น1ศัตรูที่ได้ชัดเจนในประเทศนี้คือนักธุรกิจนักลงทุนสังหาริมทรัพย์นี่แหละนะฮะทั้งในเขตในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทั้งในเขตต่างจังหวัดที่ขบวนรถไฟความเร็วสูงจะผ่านเขาเป็นศัตรูคุณแล้วครับเพราะคนพวกนี้เขาลงไปเขาหวังว่าความเจริญเติบโตจะเกิดขึ้นอย่างมากก็5ปีข้างหน้าที่ประเมินกันอยู่อะไรเริ่มแล้ว2คุณสูญเสียการสนับสนุนจากคนเหนือคนอีสานคนชนบททุกที่ที่รถไฟความเร็วสูงจะผ่านที่อยากจะได้อะเฮ้ยไอ้อย่างนี้คุณแกล้งผู้ผมนี่หว่าใช่ไหมคุณแกล้งชาวบ้านนี่หว่าคุณต้องการบังคับให้ผู้ผมมาเป็นขี้ข้าคนกรุงเทพไปตลอดชาตินี่หว่าเป็นสงครามชนชั้นแล้วเขามองกันอย่างนี้นะครับและ3ก็คือแน่นอนครับต่างประเทศอย่างที่เรามีการ์ตูนว่ามีอีกไม่ทีเอาขึ้นอีกทีฮะเอารูปช้างมาอีกทีใช่ไหมเบอร์อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเอารูปช้างมาดูเบอร์4เอาขึ้นมาอีกทีนะเนี่ยต้ามีเนี่ยนะฮะเห็นกี่ทีก็หัวเราะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาอคติบังตาทำให้ศัตรูเนี่ยสร้างศัตรูนี่มหาศาลมากสนุกดีสมน้ำหน้าแล้วคราวนี้นะท่านผู้ชมฮะเขาจะมีการแก้เกมนะฮะกลับมานี้ได้ครับเขาจะมีการแก้เกมกันมีข่าวลึกๆมานิดหนึ่งนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาจะตัดใจเอาจริงๆหรือเปล่าครับคือในเมื่อตัวเนี้ยตุลาการสามนูนเนี่ยตัดสินไปแล้วว่าถ้าจะทำโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือโครงการไอ้สองล้านล้านเนี่ยนะจะต้องเอาเป็นงบประมาณ
ซึ่งตรงนี้มันรัฐบาลก็พยายามจะหาเรื่องจะทำนะคือจะวางพ็อปจะออกเป็นพรก.หรืออะไรมันไม่ได้คือมันทำอะไรไม่ได้นะแต่มันเป็นกระแสจากฝั่งเขามานะบอกว่าทำไมไม่ทำเป็นโครงการพระราชดำริล่ะที่ฟังเขาเสนออย่างนี้มาให้ทางเรานะเราฟังเก็บไว้เฉยครับเราเฉยไว้ก่อนนะเพราะอะไรฮะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ละตอนนี้เราเห็นชัดเจนว่า7องค์กร8องค์กร9องค์กรอิสระทั้งหมดที่มีในประเทศไทยหมดเนี่ยครับไม่เอาไว้ฮะเราไม่เอาไว้นะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้มองว่าไอ้คนพวกนี้พอเจอที่ไอ้สารรัฐธรรมนูญมัน2ล้านล้านมามันรู้เลยว่ามันในสภาพที่โดนที่เสียคนไปแล้วก็เลยรีบรวบรวมกำลังกันมาเพื่อจะผลักดันก็คือพยายามจะผลักที่จะแก้เกมตรงนี้นะแต่คราวนี้มันไม่ทันมันเสนอมาเนี่ยมันลืมคิดไปครับผมคิดถึงหลักการอะไรบางอย่างเนี่ยครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้หรอกนะฮะ บอกแล้วมีการต่อสู้ของสองระบอบ ผมจะพูดตรงๆก็พูดไม่ได้นะท่านผู้ชมนี่อันนี้จริงจริงเพราะว่า112มันค้ำคอมอยู่ นะฮะคือมันเดินไม่ได้อะเขาเสนอมาแต่เดินไม่ได้พอเดินไม่ได้อย่างเงี้ยเอายังไงล่ะคุณจะไปแก้ไหมกล้าแก้ไหมนะฮะและที่สำคัญตอนนี้คุณบอกว่าฝ่ายนู้นยังบอกว่ารัฐบาลเดี๋ยวป้อแป้ไปไม่ได้แล้วแต่ปรากฏว่าท่านผู้ชมดูวันที่21แล้วกันนะครับวันที่21ที่ถึงเนี้ยครับวันที่นะฮะมีข่าวล่าสุดนะพวกนี้เดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยจะปลดพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนะฮะออกจากตำแหน่งเลขาสมช.ไปนั่งตำแหน่งที่ปรึกษานายกแล้วนะแล้วก็เตรียมเก้าอี้รอให้กับทวินเปลี่ยนสีเข้ามานั่งไอ้พุชตี้เฟสเหรออ๋ออะไรนะผู้ภาษาเขาเรียกว่าพุชตี้เฟสท่านที่เก่งภาษาอังกฤษไปแปลเองนะฮะตรงนี้เขาเข้ามานั่งไอ้พุชตี้เฟสก็เตรียมเก้าอี้ไปให้เตรียมที่ไปให้นะครับส่วนอะไรจะเกิดขึ้นท่านผู้ชมใหญ่ผมบอกไหมก็อย่าถึงวันนั้นก็อาจจะเกิดวันนั้นดีกว่านะคือเขาเตรียมอะไรไว้แล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ที่เก้าอี้นี่โอ้โหนั่งนิ่มสบายก้นไม่ใช่ไม่ง่ายอย่างที่คิดฮะนะครับแล้วรวมให้คนตัดสินมาเนี่ยนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกตรงนะฮะพวกทรงเจ้าเข้าผีนะคนเขารู้กันหมดแล้วว่าใครเป็นใครนะใช่ฮะวิกลจริตน่าระวังหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่มันแล้วผลมันเกิดอะไรรู้ไหมคุณอะไรวันนี้เนี่ยนะเกิดแบนเนอร์จำนวนมากพลึบทั่วกรุงเทพเอารูปมาดูหน่อยครับครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพแล้วเกิดขึ้นแบบเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งหมดบอกได้เลยว่ามันเป็นแบนเนอร์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกของประชาชนนะฮะไม่กลัวทหารเลยเหรอไม่กลัวโอ้บิ๊กตู่นี่ขู่จังโอ้ไปคมคู่องค์กรสลากคมคู่ศาลทำได้อย่างไรไปดูเลยนะครับมีคอนเซ็ปต์ครับนี่นะครับเป็นไงบ้างครับไร้สุขทุกเหลือเกินเจอองค์กรโคตรใจดำโอ้ครับต่อครับนะครับนะอย่ามาลูกรังไม่ตลกกกต.ไม่ตลกคือตลกนะฮะกกต.คือกีดกันนะฮะการเลือกตั้งโอ้โหนี่ๆๆอันนี้ทางซ้ายสายเอียงไม่มีนะฮะสามัคคีไม่เกิดไม่เกิดแล้วตาชูนั้นมันเอียงขนาดนั้นนะครับมีครับมีอีกครับนี่ครับมันสุดนกหวีมหาภัยบ้านชาตินี่คือเรื่องจริงนะฮะคนเขาแสดงกันนะของพี่หมอยังยังมีใช่ไหมมี 3-4 อันบอกกับกับกรมเถิดทหารกล้าปูประชาจะเลือกตั้งนี่ครับอีก 2-3 รูปนะครับอันนี้อ่านไม่เห็นเล็กไปหน่อยอะไรนะนกบีบรรลัยนะนกบีมหาภัยบรรลัยทั้งชาติแล้วก็ยุติธรรมแปลว่ามีธรรมจึงยุติอย่างอันนี้นะครับเขาโนจูดิคอลคูปเนี่ยจูดิคอลคูปรัฐประหารในตุลาการครับปรากฏว่านี่มันขึ้นพลื้มหมดเลยนะครับประเด็นที่เรากำลังพูดขณะนี้ก็คือตุลาการวันนี้เนี่ยเสียชื่อเสียเสียงนะครับกระบวนการตุลาการไม่มีใครเขาเชื่อผมเตือนมาหลายครั้งนั้นเรื่องเอาเกียรติภูมิของสถาบันตัวเององค์กรของคุณเป็นองค์กรที่เป็นร้อยปีตั้งมาเป็นร้อยปีนะฮะถึงวันนี้นี่มีคนเข้ามาขึ้นป้ายด่าเนี่ยผมบอกตรงว่าเป็นครั้งแรกนะก็ปรากฏฮะคือเขาไม่เข็ดนะพี่ไม่เข็ดตอนสมัยที่เขาเอาเด็กเอาจุฬาธรรมศาสตร์อนิสิตนักศึกษาจุฬาธรรมศาสตร์ออกมาเดินขบวนมาช่วยกบพศเนี่ยผ
ผมยังบอกเฮ้ยคุณเอาคุณภูมิของสถาบันซึ่งเป็นร้อยปีเอามาย่ำยีตรงนี้ได้ยังไงใช่มาเป็นอย่างที่ว่าม็อบน้องเนี่ยไปทั้งชาติเนี่ยแหละแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆท่านผู้ชมกิตติภูมิจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยสั่นคลอนเลยนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งคู่เลยนะออกมาต่อต้านเขาออกมาต่อต้านเขาพยายามจะระดมใหม่นะฮะคือเอากิตติภูมิก็กลับคืนไปแล้วก็ต่อต้านไปถึงคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยพวกที่ว่านี่อธิการบดีทั้งหลายนะครับผมอยู่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เขามีมอตโต้ว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนเพื่อนผมอยู่จุฬาเขาบอกว่าเกียรติภูมิของจุฬาเกียรติภูมิแห่งการรับใช้ประชาชนนะครับไม่ใช่จับประชาชนในสุเทพเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะฮะแต่อธิการบดีไม่มีอะไรทำเอาปีหนึ่งมาเดินปีหนึ่งไม่รู้เรื่องไม่เอาปีหนึ่งมาเดินไปหลอกเด็กนิสิตใช่เอามาเดินจนนิสิตไปถามอาจารย์นี่มาเดินเรื่องอะไรทำไปทำไมเขาไม่ได้เห็นด้วยกับอาจารย์นะเขาโตแล้วฮะแล้วตอนหลังสั่งได้อีกไหมผมถามกับไม่ได้แล้วเขาต้องการจะเรียกให้มีการออกมาเดินอีกนะแต่เขาไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาใช่นะครับเขาแรกไม่รู้เรื่องอ่ะเขาเพิ่งเข้ากันไม่กี่เดือนเองไงใช่อ้าวรุ่นพี่บอกเอามาเดินเดินเอามาเดินเดินเปล่าอาจารย์ทางตรงนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งฮะที่ม็อบมันหายไปครับนะครับและที่สำคัญก็คือเกียรติภูมิมันหายไปพร้อมกับเกียรติภูมิของสถาบันเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดเลยอะไรทั้งหลายแม้กระทั่งระบบตุลาการซึ่งมีเกียรติภูมิเป็นที่ยอมรับเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นเนี่ยการขึ้นป้ายแล้วด่ากระบวนการตุลาการใช่ฮะต่อต้านการทำจูดิคอนคูปครับนี่แหละครับคุณชอบพูดเสมอ fail state วันนี้เขาเรียกว่า fail court คุณเข้าใจไหม fail court คืออะไรคือศาลมันล้มเหลวครับใช่เราไม่ได้พูดเล่นนะฮะ คุณอย่ามาบอกว่าผมมาพูดอย่างนี้นะฮะแล้วผมบอกได้เลยว่ากำลังเป็นเฟลคอร์ดเช่นเดียวกับเฟลม็อบที่เป็นไปแล้วต่อไปมันเฟลอาร์มี่ด้วยถ้าคุณยังไม่เลิกนะฮะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะเรื่องมีหลายอย่างที่จะเฟลครับเฟลข้ออะไรเฟลเพราะทำตัวเองเฟลเพราะคิดเรื่องสั้นๆมองไปแค่สั้นๆไม่มองให้กว้างว่าประเทศและโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับแล้วมันก็ล้มสลายคุณเองอ่ะความล้มสลายของระบบทั้งหลายเนี่ยระบบจากภายในระบบของคุณทั้งคุณก่อนเองนะฮะเพราะคุณไปทำตัวให้มันเสียหายผมมีรูปอีกรูปนึงนะขอหมายเลข17ของพี่นะของผมนะเอาหมายเลข17ขึ้นมาก็ตรงนี้น่าจะเล่นเอสเอ็มเอสได้นะนะคุณนิดนึงเขาบอกว่าหน้าที่มีไม่ทำขอ3คำให้กกตคือง่ายๆนะฮะคือนายสมชัยคุณช่วยมาอ่านเนี่ยเดี๋ยวคุณทำหน้าที่อะไรคุณมาเสือกไอ้เรื่องตั้งองค์กรนี่ทำไมใช้คำนี้เลยนะฮะไม่ใช่หน้าที่คุณหน้าที่คุณเนี่ยนะขอให้ดูหน่อยได้ไหมครับครับลูกคุณสดสีมีใช่ไหมฮะครับครับมีฮะสิ่งที่คุณสดสีพูดเนี่ยนะครับมีความเห็นมากๆเลยหมายเลข19ครับเอาหมายเลข19คุณไม่ได้เลือกหน้าตามกฎหมายครับคุณมาเสือกอะไรทั้ง7องค์กรไม่มีอำนาจตามกฎหมายขนาดจะร่วมเป็นคนกลางเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้อยากถามว่าตั้ง7องค์กรว่าเอาบทบัญญัติดันบังคับดันของรัฐธรรมนูญมาใช้นี่คืออดีตกกต.ครับเมื่อก่อนพวกเราก็ล้อแกว่าเจ๊เหตุสดทุกวันนี้เอ้ยแกเปลี่ยนไปอย่างลักษณะชัดเจนเลยหลังจากที่แกไปอยู่กับพวกนั้นแกเข้าใจเลยนะจริงๆแล้วมีความไม่เป็นธรรมครับผมใช่ต้องฟังคุณสุดสีพูดนะฮะปกติผมพวกเราบอกตรงนะพวกเราเป็นคนเล่นไปเหตุสดเนี่ย สาวแกนะทีวันนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยสัจธรรมแล้วมันรู้ว่าอะไรเป็นธรรมเป็นผู้พิพากษาเนี่ยถ้าคุณเป็นมืออาชีพเนี่ยนะฮะคุณรู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรเป็นธรรมนะเนี่ยเขาบอกทั้ง7องค์กรเนี่ยไม่มีอำนาจมหาศาลอะไรที่จะร่วมเป็นคนกลางเพื่อแก้ไขความขัดแย้งการเมืองได้เพราะอยากถามว่า7องค์กรบทบังคับใดของรัฐมนตรีมาใช้นี่คือคำพูดของนักกฎหมายกลับหน้าจอได้ละนะอดีตตุลาการครับผมใช่ฮะก็ตรงนี้ก็คือความเหลวแหลกคือการทำศึกนะท่านผู้ชมฮะการทำสงครามเนี่ยถ้าไม่เกิดการปะทะจนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยแล้วได้ชัยชนะถือว่าสุดยอดใช่ชนะโดยไม่ต้องรบแต่ละชนะโดยไม่ต้องรบถือว่าสุดยอดของชัยชนะอันนั้นไปถามซุนวูดูได้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเรายันมา8ทัพฝ่ายเรานี่อาจจะมีเป็นธรรมดาฮะคือมีสูญเสียจากที่มันเอาไปถ่วงน้ำเอาไปทิ้งน้ำนะฮะไปทำอะไรต่อมีอะไรที่ซึ่งพยายามจะสร้างเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลทางการศึกเนี่ยแต่ว่าพวกเราไม่หลงกลไม่หลงประเด็นกับเขาเรายังยืนหลักปักมั่นว่าเฮ้ยเราจะเดินทางเนี้ยนะครับไอ้เรื่องรถไฟความเร็วสูงนี่เหมือนกันพี่ใช่นะฮะมันพยายามจะให้คิดว่าเนี่ยฉันแสดงอำนาจบาดใหญ่เต็มที่แล้วว่าเ
ฉันมีอำนาจขนาดนี้ครับโดยได้ลืมศึกษาอะไรหลายๆอย่างจริงๆเนี่ยนะฮะฝ่ายความเร็วสูงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สนใจหรอกคนถ้าคุณฟังอาจารย์รุจพนมยงพูดคุณจะเข้าใจตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไม่เคยทำอะไรเลยตั้งแต่ชินคันเซ็นของญี่ปุ่นต้นมาเนี่ยผมมีรูปนะฮะความแตกต่างระหว่างสถานีโยโกฮาม่าที่เกิดขึ้นนะในช่วงที่เริ่มสร้างรถไฟความเร็วสูงกับเวลาผ่านมา40ปีนะฮะโยโกฮาม่าหลังรถไฟความเร็วสูงลองขึ้นรูปนั้นครับคุณจะเห็นความแตกต่างของรูปที่ถ่ายจากมุมเดียวนะครับขึ้นได้เลยครับนะฮะเป็นโยโกฮาม่านะครับมันทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงขนาดใดซ้ายมือคือทุ่งนา964ครับนี่คือทุ่งนาสูงขึ้นมานิดนะครับแต่วันนี้คือสถานีชินโยโกฮาม่าก็คือที่เดียวกันนั่นแหละครับมุมเดียวกันนะครับเขาต้องการให้บ้านเมืองเจริญแบบนี้ครับนะฮะคือคนที่คิดสั้นๆก็คือคนที่คิดแบบไอ้ตุลาการคนนี้ที่มาบอกว่าทำลูกแถวลูกลังคุณก็ไปจมหัวอยู่กับลูกลังอ่ะเพราะคุณสมองคุณมีแค่นั้นหน้าตาคุณมีความสมองคุณมีแค่นั้นครับคุณคิดอะไรไม่เป็นนะฮะลูกลังนะครับบอกตรงนะฮะยังมีอยู่แม้กระทั่งนั่นอเมริกานี่ก็มีลูกลังมากกว่าประเทศไทยอีกนะฮะเปอร์เซ็นต์เนี่ยเทียบเปอร์เซ็นต์กันนะครับเอาลงได้แล้วก็เดี๋ยวผมเอาทีมงานเอาภาพหมายเลข2ขึ้นมานิดนึงนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังบอกว่าเขาพลาดพลาดครับนะฮะงบประมาณ2ล้านล้านเนี่ยครับผมสามารถสร้างนะฮะหมายถึงต้องซื้ออะไรบ้างครับวัสดุก่อสร้างนะฮะครับซีเมนต์เนี่ย8ล้านครับ 8.39 ล้านตันครับเหล็กรางครับ 7.64 แสนตันเหล็กเสริมนะคสล.นะเพิ่มเป็นคสล.เนี่ย 2.45 ล้านตันทรายครับ3.59 ล้านคิวครับหิน 7.87 ล้านคิวนะอันนี้ก็คือปริมาณของวัสดุที่ครับที่จะต้องมาใช้ในนี้แล้วก็นี่มันสร้างงานได้ต้องเท่าไหร่พี่ไม่รอเขาคงร้อยประชาธิปัตย์ทำไม่มีคือตอนนี้มาแล้วไงครับคือมาแล้วที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าใช่เขามากระซิบแล้วว่าเอาเป็นนี้ได้ไหมนะเพราะว่าเขายังรักษาคือรักษามาตรอยู่ว่าเป็นสปริงพอร์ตเว้ยเป็นอำนาจสูงสุดแล้วตัดสินไปแล้วเนี่ยจะต้องลบล้างอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะแต่ว่าไอ้ความมาตรฐานเนี่ยมันไม่มีนี่คือการที่ส่งไอ้คนจอรอจอรอเนี่ยนะครับนะฮะไอ้คนที่แสบนะฮะผมบอกให้นะเขาบอกเลยนะฮะมีคนที่แสบมากๆอยู่2คนนะคือจอรอจอรออีกคนคือนายอวิชชาใช่ส่วนสมชัยนี่กระจอกนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคน2คนนี่แสบครับนะแล้วก็เป็นคนที่สร้างปัญหามาตลอดนะฮะสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นตุลาการวิบัตินะครับหรือแม้ปปช.นะครับคน2คนนี้เนี่ยนะครับมีหน้าที่ของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะต้องขับไล่มันออกไปนะครับจะขับไล่วิธีไหนผมไม่ทราบครับใช่เพราะถึงขั้นได้ข่าวมานะครับว่าเอาเงินเป็น10ล้านเนี่ยไปปิดนะฮะไปปิดปากสื่อนะไม่ออกข่าวที่มันโดนปาขี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นปปช.นะครับมีคนเอามีคนไปประท้วงข้างหน้าแล้วก็เอาเขาเรียกอะไรนะอาจมเนี่ยนะครับไปป้ายหน้าครับผมนะครับไม่อายคนก็คือจริงๆผมก็รู้เขาไม่อายคนน่ะแต่ต้องอายหมาบ้างนะฮะคนเราบางทีนี่แล้วคราวนี้ไอ้ความเรียกอะไรฮะความถดถอยใช่ของขบวนการนี้นะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ากกต.เนี่ยห้าเสือกกต.ตอนนี้เละใช่ไหมที่เละเพราะอะไรฮะตำรวจจับตำรวจจับกกต. 1,400 กว่าคนนะมีหมายจับแล้วครับออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้วครับพี่ข้อหาก็คือว่าขัดขวางการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็กระทำการที่หน้ากันที่หน้าผังอยู่ๆก็รีบปิดเลยไม่มีอะไรอันนี้นะครับอันนี้คือปรากฏว่าอะไรรู้มั้ยคุณเกษตรรู้ป่ะยังไงพี่ไอ้กกต.กลางไม่สนใจก็นี่แหละฮะที่ผมกำลังจะบอกว่ากกต.จังหวัด 1,400 กว่าคนนี่นะฮะจะต้องมีภาระเนี่ยคือต้องหาทรัพย์สินไปประกันตัวเองใช่ครับแล้วก็หาเงินไปเสียค่าหาเงินไปเสียค่าปรับไปหาเสียโดนคุกก็โดนหาเงินไปเสียโดยที่กกต.กลางไม่ได้ช่วยเหลือเลยช่วยเหลือครับท่านนี่อาจจะทำตามคำสั่งของกกต.กลางบางคนนะฮะที่บอกว่าให้ยืมมีบัญชีมาแล้วหมายถึงมีคำสั่งมาแล้วเนี่ยใช่ไอ้ตัวนี้นะฮะไลน์คอมมานด์หมายถึงว่าสายการบังคับบัญชาเนี่ยเริ่มจะสะดุดแล้ว
ผมอยากจะฝากท่านที่ลงสมัครสสนะครับหรือไปเลือกตั้งนะฮะโดยที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ครับด้วยสาเหตุการกระทำต่างๆที่เราว่ากันในตามหน่วยต่างๆแม้กระทั่งเลือกตั้งกลางเนี่ยช่วยไปแจ้งความจับกกต.กลางหน่อยครับไอ้พวกนี้เนี่ยนะไม่เขามีการรอนะพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไว้วันที่19ก่อนครับถ้าตุลาการ3นุ่มตัดสินว่าเป็นโมฆะก็ไปแจ้งก่อนก็จะไปแจ้งความ157ครับทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งกกต.เอาให้หมดนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องโดนนะฮะครับไอ้พวกนี้ให้มันมีตัวเข้าไปอยู่ในตารางบ้างนะไอ้ขาเข้าอยู่ในตารางบ้างเพราะไม่งั้นมันกลางกันเหลือเกินท่านผู้ชมฮะคือเอาไว้ก่อนฮะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าคดีอาญาเนี่ยอายุความมัน20ปี20ปีครับอายุความ20ปีกบฏนี่20ปีนะตอนนี้เราชัดเจนนะฮะ157ก็20ปีนะครับเราชัดเจนแล้วครับว่าเราจะปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยแล้วปฏิรูปเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือล้มองค์กรอิสระพวกนี้ให้หมด ผมพูดคำนี้เลยนะฮะองค์กรอิสระนะวุฒิสมาชิกอะไรทั้งหลายนะฮะรวมรัฐมนูลสมาชิกล่าสุดเนี่ยปฏิรูปได้อย่างเดียวประเทศไทยต้องล้มรัฐมนูล2550แล้วเปลี่ยนรัฐมนูลของประชาชนจะให้ดีเนี่ยกลับไปใช้2540เลยก็ได้ครับแล้วจบฮะประเทศนี้จบนะฮะไอ้ระบบที่ประเภทในพิกลพิการทุกวันนี้มันจบทันทีถ้ามันไม่มีอำนาจผมฝากด้วยนะครับผมมีลูกคุณจตุรนแกประกาศอ๋อครับผมคุณจตุรนเนี่ยนะครับแกพูดออกมานะแกบอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นมาดูเดี๋ยวให้แกดูดีกว่านะก็จะเข้าใจนะฮะว่าเขาสู้นะครับรัฐบาลสู้นะครับครับครับเขาลงนะฮะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรจากนั้นไปเนี่ยเพื่อช่วยการรักษาประชาธิปไตยไว้ไม่เพียงแต่นายกเท่านั้นนะฮะอีกแล้วเท่านั้นที่จะไม่ลาออกรัฐมนตรีทั้งคณะทุกคนก็ไม่ลาออกด้วยใครอยากสร้างสุญญากาศทางการเมืองเพื่อล้มระบอบประชาธิปไตยไปหาทางเราเองนี่คือคำพูดคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราประกาศนะฮะไปลาออกไปทำไมตามเกมมันทำไมนะฮะคุณไม่มีอะไรจะทำแล้วคุณมาไล่เขาก็ไม่ได้นะไม่มีกฎหมายอะไรมาบอกว่าคุณจะไปยกเลิกรัฐบาลรักษาการไม่ต้องไปลาออกสู้กับมันไม่ทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วมีข้อเพิ่มเติมอีกไงพี่อันนี้มาจากนิติราษฎร์ครับว่าไงฮะชื่อขึ้นข้อเสนอของอาจารย์วรเจตนิติราษฎร์นะครับครับบอกถ้ามันบี้กันมากดังนี้สิ่งที่ทางนิติราษฎร์เสนอรัฐบาลให้ทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนั่นบอกอย่างเงี้ยนะฮะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาประกาศย้ายที่ทำการรัฐบาลครับและสถานที่ไปยังจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่ปลอดภัยจากการชุมนุมเพื่อส่งสัญญาณว่ายังสู้กับฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยข้อที่2เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำคำประกาศฝ่ายเดียวรับรองขอบเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศโดยไม่ต้องให้สัญญาบันนะครับข้อที่3เสนอให้นายกรัฐมนตรีอดทนรักษาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปหากจะต้องไปให้องค์กรอิสระศาลหรือทหารมาป้นไปเองคือต้องอยู่ตรงนี้นะคุณศาลทหารองค์กรอิสระอยากจะมาให้นายกมาปล้นเองแต่คุณปล้นได้ชนะหรือเปล่าเราตอบไม่ได้และที่สำคัญนะท่านผู้ชมฮะข้อมูลไม้สุดท้ายนะผมบอกท่านผู้ชมได้แล้วครับว่าไม้สุดท้ายของรัฐบาลมีครับยังมีอีกหลายมีฮะมีฮะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียลับเราจะไม่บอกแต่ถ้าเมื่อไหร่มีความลับของพวกเขาเราจะมาบอกทันทีคือสเต็ปในการต่อสู้มันใช่ฮะสเต็ปครับแล้วก็สเต็ปพวกนั้นเป็นสเต็ปที่คนพวกนี้เนี่ยนะฮะฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยเนี่ยบอกตรงนะฮะหน้าแตกเป็นอย่างเท่าครับโดนกระทืบแล้วมันไม่ง่ายวันนี้นะฮะไม่มีทางทำอะไรทะลึ่งไปล้อมกองล้อมไอ้กองสลากก็หลงทำไงได้อ่ะก็ยิ่งนายกยิ่งรักเมื่อวานให้หวยแม่นเมื่อวานเนี่ยโอ้โหมีข่าวล่าสุดมาเมื่อกี้นี่เองครับจะมือหัวทางเหนือเนี่ยเป็นแถวเลยครับพังเลยเป็นแถวฮะแล้วก็ทางใต้นี่ครับทางใต้เนี่ยดูเดือดสั่งการขึ้นมาเลยไปล้อมกองสลากไปกล่าวหาแล้วนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันสงสัยมันจะไปนี่ผมมีรูปนะเขาบอกสาเหตุอะไรรู้ไหมที่กับปปส.เนี่ยนะครับมันถึงไปล้อมกองสลากเอาขึ้นรูปมาดูครับครับนะฮะสาเหตุที่กปปส.ต้องไปล้อมกองสลากเนี่ยคือสาเหตุนี้นะครับครับเดี๋ยวท่านดูอะไรเรียกจะไปกองสลากบีบให้ให้เป็นโมฆะเพราะอะไรเป็นท่อนะแล้วมองมึงเป็นเจ้ามือหวยนะครับเดินไปเยอะเลยสินี่คือเรื่องจริงนะต้องตกให้ปากแตกจริงนะนี่ผมดูแล้วท่าทางจะเป็นจริงด้วยนะ
พราะไม่งั้นนี่ไม่ดิ้นนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมบอกตรงนะไอ้เรื่องกองสลากเนี่ยนะมันมีโอกาสถูกได้ทุกคนเลยนะฮะถ้าว่าจังหวะมันได้นะครับไม่แต่ความนี้มันไม่ไหวไม่ใช่พี่ดูไหมงวดเมื่อวานนี้นะเอากลับมานี่นะท่านผู้ชมกลับมาแล้วครับเอาเมื่อวานนี้นะครับหวยเนี่ยอยู่ในปีกของฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมนะสามตัวบนเนี่ยนะที่เขาเล่นกันเนี่ย404ครับสองตัวล่าง79นี่คือเลขรถของนายกสองคันนะครับผมไอ้404คือคันที่เกิดสะดุดท่านหกล้มนะอีกคันหนึ่ง79ก็รถอีกคันหนึ่งแล้วมีเลขท้าย3ตัวอะไรพี่รู้ป่ะอะไร904อันนี้มันรีเฟกอะไรนี่ไม่รู้นะแล้วเสร็จแล้ววันนี้ท่านยิงรักไปประชุมนะแล้วก็ใส่เฝือกอ่อนที่ขาไปยังแซวนักข่าวเลยนะครับจังแซวนักข่าวว่าถูกลอตเตอรี่กันบ้างไหมล่ะผมเมื่อวานนี่โอ้โหก็หึ่มจริงๆท่านผู้ชมนะคนไม่เคยเล่นหวยเนี่ยในโซเชียลเนี่ยเขามีแต่แบบเมื่อวันที่15นะที่มันมีเหตุอ่ะบอกไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่รู้แต่ฉันได้หมายเลขนายกแล้วผมว่าเอ็งมันอะไรกันกันหนาผมยังตามเขาไม่ทันนะฮะมารู้นี่หวยออกแล้วนะก็คือคนที่บ้านก็บอกว่าพี่ถูก40ไม่ถูก04คือจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้จริงเนี่ยนะผมเห็นนะภาพนายกท่านหกล้มเนี่ยลงจากสถานีไอ้ลงจากรถใช่ไหมครับปรากฏว่ามีสลิ่มออกมาแซวกันใหญ่เลยผมก็ถามไปยังสลิ่มที่แซวแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณนี่ไม่เคยหกล้มเลยขอโทษนะครับโคตรบิดามารดาคุณไม่เคยหกล้มเลยเรื่องแค่นี้ก็ต้องมาแซวไม่มีอะไรจะทำไม่ใช่พี่ไอ้คนที่แซวหนักที่สุดใครรู้ป่ะใช่สุเทพที่สุบรรณเลื่อนจับนะไอ้เลื่อนเรียกไอ้เลื่อนแหละนะเอ้าเขาแซวแล้วเสร็จแล้วเขาก็หัวเราะบอกว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วคือพยายามจะดึงตรงนี้มาบอกไปไม่ไหวแล้วหมายถึงเนี่ยนี่เป็นรางร้ายสำหรับรัฐบาลแต่ปรากฏว่าไงครับภาษิตไทยเขามีไงหัวเราะที่หลังดังกว่าปรากฏว่าตอนที่รถล้มนี่เห็นได้หวยไงคือพอถูกหวยปั๊บเนี่ยนะมันเรียกหวยคือเลขมหาชนอ่ะใช่ไหมเลขมหาชนอ่ะเขาถูกทั่วเมืองอ่ะมันก็แค้นอย่างนี้เพราะมันถ้ามือหวยนี่มันสนับสนุนอยู่ธรรมดาช่วยไม่ได้ใช่ไหมเขาเรียกว่าหัวเราะที่หลังดังกว่าไงและที่สำคัญไอ้เรื่องล้มนะสุเทพล้มไปสองครั้งนะโอ้ยเป็นล้มเดินไปเนี่ยเขาอ่อนสุดเลยนะสุดไปเฉยๆนั่นสุเทพทุสุบันนะจะบอกว่าอดไม่ไหวแล้วนี่คือรางร้ายนะแต่บอกกับท่านผู้ชมตรงๆนะครับท่านยิ่งรักเนี่ยยืนยันว่าสู้ใช่นะครับยืนยันเลยว่าสู้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีระยะเวลาใกล้ๆนี้นะจะมีการส่งสัญญาณมาให้อีกหรือเปล่าเพราะว่าสัญญาณครั้งล่าสุดนี่ก็คือว่าทหารใช่ไหมตายในสมรภูมิดิฉันพร้อมจะตายในเพื่อประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยสมรภูมิของท่านนี่ก็คือประชาธิปไตยคือรักษาจนนาทีสุดท้ายก็คือมันคือมาเรื่อยๆจะรักษาจนนาทีสุดท้ายก็ใช่อย่างเมื่อกี้ที่เราเอาความคำพูดของคุณจตุรงค์สังมาพูดเพื่อจะบอกให้ทุกท่าน เพราะช่วงนี้วันสองวันนะมีการพยายามไปปล่อยข่าวตามโซเชียลมีเดียประเภทไลน์เล็กๆเนี่ยไปบอกโอ้ยนายกไม่ไหวแล้วท่านรัฐบาลแนวแล้วเมื่อคำพูดเมื่อกี้คือคำพูดคุณจตุรงค์สังมาพูดนะครับเขายืนยันนะว่าเขาไม่ลาออกและที่สำคัญคุณจะทำลายคุณเชิญเราพร้อมและที่สำคัญนะไอ้เรื่องคดีต่างๆเนี่ยไอ้ที่แบบไอ้พวกไอ้ชื่อปินใช่พลตรีปินใช่ไหมเนี่ยที่เป็นลูกน้องของอนุพงษ์เผ่าจินดาแล้วที่วางแผนว่าจะต้องเอาไม้ไปเสียบแทงไปเรื่อยๆเอาคดีไปให้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะสุกงอมเหมือนที่ธนยุทธบุญมีบอกไงรอมะม่วงหล่นบอกไม่มีทางหรอกแทงผิดคนคือเรื่องเขาแทงผิดคนนะท่านผู้ชมนะฮะอนุพงษ์เผ่าจินดาคาดหวังว่าถ้าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงคดีก็จะจบนะคราวนี้ไม่มีทางและที่สำคัญเขาแทงผิดคนนะแล้วตัวท่านยิ่งรักเนี่ยผมก็อยู่ผู้ใหญ่หลายคนนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยสุดไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาจริงๆใช่ครับนะเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็สู้แน่นอนครับสู้แน่นอนนะแล้วตอนคือก็มีการส่งสัญญาณแบบว่ายังไงก็แล้วแต่ตอนนี้กระแสมันเป็นอย่างนี้มานะออกมาส่งสัญญาณอีกสักครั้งหนึ่งคือเป็นความกำลังใจกันจริงๆเนี่ยนะครับ
คำพูดที่นายกยิ่งลักษณ์พูดว่าท่านพร้อมที่จะตายเพื่อระบอบประชาธิปไตยมีความชัดเจนสูงมากๆนะครับครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่คุณได้ยินเนี่ยนะครับในการไปปล่อยตามโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยคือความพยายามที่จะปล่อยข่าวเพื่อที่จะผลักดันไอ้กรณีไอ้องค์กรสวัสดิ์เจ็ดองค์กรเนี่ยนะฮะมันจะแถลงข่าวครับซึ่งปรากฏว่าออกมาแล้วเนี่ยมันก็บ่มีไกลนะฮะก็แฟกก็แฟกกันต่อไปครับเพราะผมบอกตรงนะเราไม่เอาครับผมไม่มีใครเอาด้วยครับผมนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับครับก่อนนำลาครับว่าไงผมมีรูปสวยๆของประเทศไทยที่ไม่มีใครเห็นมันให้ดูนะเอาเหรอโอเคครับก็เดี๋ยวเราลาก่อนแล้วเดี๋ยวลาเลยครับแล้วก็เดี๋ยวขอโลกพิมาตกเมืองไทยให้ดูหน่อยครับครับผมเอาละครับขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ที่ไหนเนี่ยที่เมืองเลยครับที่ภูเรือครับเฮ้ยนี่คือภูเรือครับพี่ครับคือภูเรือครับได้แล้วเหรอนี่ครับใช่ครับเพิ่งจะลงวันนี้ครับเมื่อวานนี้เฮ้ยจริงๆไม่ใช่หิมะฮะเป็นลูกเห็บลูกเห็บเหรอครับแต่ลูกเห็บกับหิมะก็เหมือนกันนะครับนะไม่ได้ต่างกันหรอกนะฮะสวยไหมครับครับ